พ่อแม่พี่น้องมัตสุผู้สุคนนะครับมองนีศรีสะเกดที่พาพ่อแม่พี่น้องมัตสุผู้สุคนมาชมบรรยากาศผูกแขนเอิ้นขวัญซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของเฮาชาวภาคอีสานนะครับต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ค่ะครับผมหลายคนหาบุคคลหรือว่าโรงพยาบาลเข้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ละค่ะมือนี้นะครับถ้าเฮาชาวบ้านนะครับในถิ่นนี้ทั่วไปก็มีความดีใจนะครับที่ได้บุคลากรมาเพิ่มต่อไปการที่ไปรักษาพยาบาลก็คงสิสะดวกรวดเร็วขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นต่อไปนี้ก็ขออวยพรให้ทีมงานวัดสุผู้สุคนนะครับจงมีสุขภาพจิตมีพละนามัยที่ดีแข็งแรงและมีความสุขตลอดไปผีมาปลูกแล้วครับสงสัยต้องรวยรวยมัดดีระบาดดีไปทำงานไปเลยนะ
ครับได้ครับได้ครับว่าเป็นบันที่ดีนะครับครับผมทางโรงพยาบาลสุขุมว่าตำบลนานได้โอนย้ายไปสังกัดอบจแล้วได้มีบุคลากรมาเติมเต็มในส่วนที่เรายังขาดวันนี้ได้มา6คนนะครับก็แต่ก่อนก็มีประมาณ 4-5 คนทีนี้เพิ่มมาเป็น13คนแล้วนะครับก็ถือว่าจะได้มาช่วยกันดูแลสุขภาพพี่น้องในตำบลภูเงินเรารวมทั้งพี่น้องที่แวะเวียนไปมาที่มาใช้บริการเราไม่จำกัดแต่เราจะให้บริการทุกคนเหมือนญาติสนิทมิตรสหายของเรานะครับดูแลแบบพี่แบบน้องนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องที่มาบริการของเราเนี่ยมีสุขภาพดีนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องเบื้องหลังความสำเร็จมือดีนะครับนี่พูดซึ้งไปไหนดีใจที่ได้บุคลากรทั้งการแพทย์มาเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าไปเสียงเดียวกันนะครับผมคุณปู่ทุกคนมีอบดีใจให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและอบอุ่นนะครับ